นายจิรายุ สุขใสอายุ25ปีเป็นอีกหนึ่งแรงงานไทยชาวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ที่เดินทางไปทำงานภาคเกษตรประเทศอิสราเอลอยู่ในฟาร์มไก่บริเวณทิศใต้ของฉนวนกาซาเมื่อ4เดือนที่ผ่านมาและได้รับผลกระทบจากการสู้รบกับปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสเช้าตรู่วันที่7ตุลาคม2566ทหารกลุ่มฮามาสได้บุกข้ามแดนเข้ามายิงถล่มแคมป์คนงานขณะพักผ่อนกันในห้องพักกระสุนเจาะเข้าที่ไหล่ขวานายจิรายุ1นัดได้รับบาดเจ็บทุกคนพยายามหลบซ่อนตัวให้เงียบที่สุดเดชะบุญในช่วงวินาทีวิกฤตชีวิตเป็นตายเท่ากันทหารอิสราเอลพร้อมรถถังเข้ามาช่วยได้ทันและยิงปะทะกับกลุ่มคนร้ายพอสิ้นเสียงปืนพบคนร้ายนอนเสียชีวิตอยู่นอกแคมป์4 ศพทำให้แรงงานไทยรอดชีวิตมาได้ราวปาฏิหาริย์แต่มีเพื่อนแรงงานไทย1 คนที่วิ่งหลบหนีหายตัวไปทิ้งไว้เพียงโทรศัพท์มือถือและช่วงสายวันต่อมาจึงติดต่อนายจ้างนำนายจิรายุส่งรักษาที่โรงพยาบาลอาการปลอดภัยก่อนโทรติดต่อญาติที่เมืองไทยประสานกับกระทรวงแรงงานช่วยเหลือรับตัวเดินทางกลับประเทศไทยถึงบ้านเกิดอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานายจิรายุเปิดใจว่าที่รอดชีวิตมาได้ในครั้งนี้เพราะทหารอิสราเอลพร้อมรถถังเข้ามาช่วยเหลือยิงปะทะกับกลุ่มคนร้ายได้ทันเวลาและเชื่อว่าพระเครื่องหลวงตาพงพรหมสโรวัดโพสีสว่างอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ที่ตนเคารพศรัทธาและห้อยคออยู่ช่วยคุ้มครองชีวิตให้รอดกลับมาถึงบ้านเกิดอย่างปลอดภัยในวันนี้และยืนยันจะไม่กลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกแล้วหางานทำอยู่เมืองไทยดีกว่ารถถังเดียวพังหมดแล้วครับอยู่หน้าโรงงานครับรถถังของใครของเราหรือของของอิสราเอลหรือของอิสราเอลครับอ๋อทหารอิสราเอลเข้ามาช่วยเขาจอดนั่นตรวจตรึมไว้ครับสถานการณ์ไปครับก็หมู่บ้านเขาก็ต้องมาอยู่หน้าหมู่บ้านครับป้องหมู่บ้านเขาครับกลุ่มพื้นที่อะไรครับแต่ทหารเขาไม่มีทหารเดินเลยมีแต่ทหารอยู่บนรถคือเข้ามาปั๊บถล่มเลยครับเอารถถังถล่มเลยครับน่าจะใช่ครับเพราะทหารราบของอิสราเอลไม่มีครับตอนนั้นมีแต่รถถังอย่างเดียวครับรถถังก็เยอะด้วยครับตอนนั้นรถถังนี่เป็นของอิสราเอลครับแต่ว่าปืนที่เข้ามายิงนี่เป็นของไอ้กองโจรน่ะครับเพราะมันยิงไว้ครับน่าจะเพราะมันโดนยิงด้วยทหารแต่พวกที่เข้ามาโดนยิงด้วยศพด้วยครับโอ้ยิงศพด้วยครับโดนยิงเขาไม่ได้เก็บน่าจะศพเขาอ๋อซึ่งฝั่งฮามาสที่มันทำมาจากนี้ก่อนแล้วทหารอิสราเอลเข้ามาช่วยน่าจะโดนยิงก็ตายอยู่หน้าโรงงานนั่นแหละ